จกไปแล้วรถยนต์1คันคุณซินดี้และคุณไบรอนครับและเตรียมพบกับเธอคนนี้ใครจีบใครก่อนเออใช่ในสนามเจอสนามในสนามกันเลยเหรอในสนามเลยเจอเฉยๆแล้วแต่จะคิดกับสุดยอดเกมที่จะพิสูจน์ว่าแฟนใครเก่งที่สุดแข็งแรงที่สุดเฮ้ยกล้าที่สุดใส่เลยและบ้าที่สุดMy Man Can แฟนฉันเก่งมาแล้วครับจากเมื่อวานนี้ทั้ง4คู่รักได้ทำการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล 100,000 บาทโดยในเกมที่1นั้นคุณไนท์ฝรั่งหัวใจไทยต้องออกมายืนโต้คลื่นให้ได้1นาทีแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จเกมที่2คุณติ้งโน้ตก็เลยโชว์พลังทุบอิฐไปถึง12ก้อนให้ดูและในเกมที่3คุณบ๊อบกับคุณลิซ่าก็ต้องผิดหวังกับเกมร่อนซีดีให้เข้ากล่องเลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้คู่ของคุณลิซ่ากับคุณบ๊อบมีโอกาสตกรอบสูงที่สุดคู่ไหนจะคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทไปได้นั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับยากมันไกลพี่มาเออมันไกลด้วยมันไกลแล้วมันนี่ไงค่ะทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วภารกิจนี้ภารกิจที่4ค่ะถ้าเกิดว่าหัวใจน้อยสุดกลับบ้านทันทีเสร็จภารกิจนี้นะคะชมวิทยาค่ะโอ้เกมนี้นี่เกี่ยวกับฟุตบอลอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าคุณสามีจะต้องมาทำอะไรกันนั้นไปติดตามชมกันเลยคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถหม่งลูกฟุตบอลที่คุณเป็นคนทุ่มให้เข้าประตูได้กี่ลูกภายใน2นาทีค่ะแสดงว่าคุณภรรยาเป็นคนโยนคุณสามีเป็นคนหม่งเข้าโกลของมันจะประมาณโกไม่ใช่โกลประมาณหนูค่ะโกหนูโกเล็กหนึ่งลูกเท่ากับ1ประตูลงได้มากสุด20ใจ20ประตูค่ะโอ้โหแหมเกมนี้ไม่ใช่แค่ใช้ทักษะในการโมงบอลของสามีเท่านั้นแต่ยังต้องพึ่งความแม่นยำของภรรยาอีกด้วยแล้วแบบนี้สาวๆของเราจะว่าอย่างไรกันครับพี่ไนท์เป็นคนชอบเล่นกีฬานะคะแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ค่อยถนัดมันแค่หม่งก็ไม่ยากมั้งผมว่าคุณนิดเขาไม่แม่นอ่ะก็แล้วแต่นะแล้วแต่แค่2พอแล้วกันค่ะ2ลูกเคยเห็นเตะบอลบ่อยนะแล้วเคยเตะบุ๋มไหมกล้าเหรอเตะมา1บุ๋มก็คืน3อ่ะเตะด้วยต้องไปถามสภาพศพเขาก่อนแต่ลังเลอะไรครับคุณบุ๋มลงไปเลยครับลงไปเลยขี้เกียจอ่ะขี้เกียจ3ฉันขี้เกียจ3ใจ3ลูกมาที่คุณกุ้งนักบอลนะนักบอลก็น่าจะได้นะนักบอลน่ะไม่ให้ลงเดี๋ยวโกรธใช่เออได้ขยับได้ออกแล้วเต็มแหมเจอตัวนักเตะแข้งทองแล้วเหรอครับแบบนี้คุณกุ้งก็สู้เต็มที่ไปเลยต้องลง6อ่ะ6นี่ถ้าเราไม่ใจได้ป่ะคะได้ค่ะใจก็ได้แล้วเราได้ส่วนแบ่งในกองมรดกไหมคะได้ค่ะงั้นไม่ใจไม่ใจค่ะมาที่คุณนิดค่ะเกมนี้ไม่ใจแล้วกันค่ะไม่ใจเช่นเดียวกันคุณบุ๋มคะ6เหรอ6นี่ดูเหมือนจะมากไปสำหรับคุณติ้งโน้ตเลยนะครับเนี่ยแค่6เองเหรออุ้ยยูอีกอย่ายอมเขานะ10เอา10สูงสุด20ค่ะ10แล้วค่ะ12อยากให้เล่นน่ะ12อ่ะคุณหมุงจ๋า12ให้เขาละกันแสดงว่าไม่ใจค่ะไม่ใจค่ะโอ้ภารกิจที่4ค่ะเสร็จสิ้นภารกิจนี้กลับบ้านแน่นอน1คู่ที่มีหัวใจน้อยสุดนะคะขอให้คุณต้าและคุณกุ้งโชคดีได้เวลาของเขาค่ะ My Man Can ค่ะและบิ๊กแมตช์วันนี้ก็ฟาดแข่งกันที่ My Man Can Stadium เพื่อชิง56ใจเดิมพันแล้วเราจะได้เห็นกันครับว่าค
ุณต้าจะเก่งอย่างที่คุณกุ้งบอกเอาไว้หรือไม่ครับกติกาก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาหม่งตรงนี้ปึ๊บหม่งเสร็จปุ๊บวิ่งมาเหมือนเดิมแต่ปั๊บเอาเมียโยนปุ๊บเท่านี้พอแบบนี้เลยอย่างนี้เลยไอตอนหม่งจะไม่งงแต่งงตอนหมุนนี่ตอนหมุนนี่แหละปกตินี่เป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วใช่ไหมเตะอยู่ประจำโอเคแอบหนีเมียไปเตะตลอดสองนาทีเป็นตัวกำหนดนะคะ12ลูกต้องเข้านะคะพร้อมเกมนี้ต้องช่วยกันให้ดีนะครับเพราะถ้าคุณกุ้งโยนบอลได้แม่นยำก็จะทำให้คุณต้าโมงเข้าประตูได้ง่ายขึ้นจับตาดูให้ดีนะครับหลังจากจบเกมนี้มีคู่ที่ต้องตกรอบอย่างแน่นอนเริ่มค่ะโยนไปแล้วครับลูกแรกคุณต้าก็ตั้งชัยโมงได้อย่างสวยงามแต่บอลลูกนี้จะพุ่งเข้าไปที่ประตูหรือไม่1 เรียบร้อยครับ1ลูกแรกทำได้ดีแต่ลูกที่2นี่ดูเหมือนจะโมงไม่ถนัดนะครับบอลเลยเฉียดเสาออกไปรีบไปต่อเลยครับแบบนี้2โอ้โหสวยงามครับ2แม่ชนสามเหลี่ยมครับลูกนี้เล็งดีๆเล็งดีๆ3แบบนั้นแหละครับคุณต้าไม่ใช่ครับไม่เข้าครับไม่เข้าจังหวะนี้นี่ดูเหมือนว่าลูกบอลจะตกมาบนเส้นนะครับแต่คุณผู้ชมอาจจะมองไม่ทันเราย้อนกลับไปดูกันชัดๆอีกครั้งนี่ครับคุณต้านี่มองบอลลงมากระทบลงพื้นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นบอลก็พุ่งเข้าไปเสียบใต้คานและถึงแม้ว่าบอลจะกระเด็นออกมาแต่ก็ถือว่าเข้าประตูไปครับ4นะครับ4ลูกอ้าวมองไปใส่คุณมัมซะอย่างนั้นคุณท่านี่แกแม่นจริงๆมีลุ้นครับแบบนี้เจ็บโอ้โหกับนักเตะทีมจริงเลยครับแม่นดีมากเจ็บแปดแม้แต่สไลด์โมงก็มีครับคุณตานี่แกท่ายากจริงๆซึ่งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคุณก้อยนี่โยนไกลตัวไปหน่อยคุณตาจึงต้องเข็นพลังที่มีทั้งหมดเพื่อจะพุ่งเข้าไปโมงบอลให้เข้าประตูหลังจากที่ได้ลูกที่7แล้วคุณตาก็มองไม่เข้าประตูอีกหลายลูกเลยล่ะครับถ้าจะต้องมองให้เข้าอีก5ลูกเพื่อให้ครบ12ลูกนี่ต้องตั้งใจให้มากกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นนี่มีสิทธิ์ตกรอบอย่างแน่นอนอีก40วินาทีทําได้ดีครับอีก2ลูกรีบหน่อยนะครับคุณตาลูกอีก2ลูกแหมเฉียดเสาไปนิดเดียวครับและลูกนี้คุณกุ้งโยนบอลได้ดีครับถ้าเข้าคุณลิซ่าตกรอบแน่นอนบอลจะพุ่งเข้าประตูได้หรือเปล่าครับโอ้โหเฉียวเสาไปอีกแล้วนะครับคราวนี้บอลตกกระทบพื้นแล้วก็พุ่งเข้าไปชนเสาครับแม่ลูกเดียวโอ้โหตื่นเต้นจริงๆครับลูกสุดท้ายนี่คุณต้าถึงกับใช้ท่าไม้ตายพุ่งมงบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามสมกับที่ชอบนี้ไปเตะบอลจริงๆนะครับเนี่ยมาโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเลยหนูยังเหนื่อยเลยแค่หยิบลูกบอลโอ้ยหอบหอบเตะบอลบ่อยอยู่แล้วไม่น่าเป็นปัญหานะคะภารกิจนี้เข้าทางเขาเลยออกมาสักทีออกมาแล้วทำดีด้วยนะคะ2นาทีกำหนดแต่เขาทำไป1นาที47วินาทีถือว่าทำได้ค่ะและแน่นอนครับเมื่อคุณต้าทำได้แบบนี้คู่ที่ต้องตกรอบไปก่อนนั่นก็คือคู่คุณลิซ่ากับคุณบ๊อบนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของเขาทั้งคู่กันครับครับไม่เป็นไรค่ะก็เกมก็สนุกสนุกนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงไมแมนแคร์แน่นอนครับครับผมครับนี่โชว์รอยด้วยและเมื่อได้หัวใจเดิมพันไปครองคุณกุ้งกับคุณต้าก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่1แต่จะสามารถเข้าไปชิงเงินแสนได้หรือไม่ไปลุ้นกันต่อนะครับไปแล้วไปแล้วกลับแล้ว1คู่ไปแล้ว1คู่ค่ะมีใครรีบมั้ยคะไม่รีบต้องอยู่กันนานๆนะคะ okay. เข้าสู่ภารกิจที่5ค่ะภารกิจนี้ค่ะความยากง่ายไม่ได้อยู่ที่พลังไม่ได้อยู่ที่ว่ากีฬาแต่อยู่กับสิ่งนี้ค่ะเชิญเ
วางเลยใช่ไหมวางนะคะไม่วางเหรอครับไม่วางไม่วางไม่อยากวางค่ะใครเปิดครับพี่หม่ำเปิดค่ะมันอยู่ตั้งหลายคนทำไมผมต้องเปิดด้วยครับไม่ต้องเข้ามาใกล้ครับไม่ต้องเข้ามาใกล้ครับไม่ได้ครับทางบ้านเขาดูอยู่ครับผมผมเล่นเพื่อเป็นการแสดงเท่านั้นผมไม่เคยทำอะไรนอกลู่นอกทางครับผมเปิดเลยใช่ไหมครับเปิดเลยค่ะเปิดอันไหนก่อนครับโอ้ยปิดตัววันเดียวรอเล่นและสิ่งที่อยู่ใต้ผ้าดำผืนนี้นั่นก็คืออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยแมงเงาแมงเงาแมงงอดนะคะแมงป่องค่ะสกอร์เปียนทำอะไรอ่ะพี่ได้คิดว่าเอามาทำอะไรคะจับเปล่าเอามาจับคิดว่าจับเหรอคะพี่มีพิษไหมมีครับหันดีๆนะครับทางนี้ครับโอเคตัวใหญ่ด้วยค่ะมีพิษไหมเนี่ยโอ้ยมีค่ะมีพิษด้วยเหรอแถวบ้านหนูมีตายค่ะแล้วเอามาเล่นหาพระแสงอะไรบอกเขาแล้วค่ะว่าอย่ากัดนะเออบอกมันด้วยเหรอบอกด้วยค่ะนี่ตุ๊กกี้คุยกับสัตว์รู้เรื่องด้วยเหรอตุ๊กกี้คุยกับสัตว์ยอดคนจริงๆเลยเคยกินป่ะพี่หม่ำถ้าทอดก็กินได้นะเพราะเขาจะเด็ดไรมันออกเด็ดไรเนี่ยจะบอกว่าแถวกรุงเทพปริมณฑลนี่เงียบกริบเลยสระบุรีลงไปนี่ขำกิ้งเลยค่ะครับผมแต่คำว่าเด็ดไรมันออกก่อนเอาล่ะขอบคุณค่ะไรคือหางมันนะครับไรคือหางมันนะแต่นี่หางยังอยู่เนาะยังอยู่ค่ะอันนี้ไม่มีหางเลยครับไม่มีการแสดงบุ๋มเอ้ยพี่ก็เล่นอย่างนั้นแหละเออมีแต่เมียในชีวิตอ่ะคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถกินแมงป่องทอดเอาแล้วเด็ดไรออกแล้วออกแล้วค่ะได้มากสุดกี่ตัวภายใน2นาทีค่ะ1หัวใจเท่ากับ1ตัวลงได้สูงสุด10ใจ10ตัวค่ะแล้วใครอยากจะออกมาเล่นเลยครับเนี่ยตั้งแต่เกิดมานี่คงไม่มีใครคิดว่าจะต้องมากินแมงป่องทอดนะครับเพราะว่าปกตินี่แค่เจอตัวเป็นๆแบบนี้บางคนก็วิ่งหนีกันแล้วนะครับอยากรู้จริงๆว่าใครจะเป็นสามีผู้โชคร้ายคนนั้นพิสดารสุดที่เขาเคยกินอะไรฮะกินบุ๋มนี่แหละถ้ากินฉันได้อย่างอื่นก็ต้องกินได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวนะครับอย่าพอนะครับว่าจะ10 10จ้าจบเลยจบเลยค่ะเล่นเลยมาเร็วเร็วไม่สงสารคนที่เรารักเหรอบุ๋มพยายามไม่หันไม่มองเห็นไหมล่ะพี่บุ๋มบอกว่าเขาไม่เคยกินในแผงๆทำไมพี่กล้าลงขนาดนั้นใจอยากกินเองพี่เคยถามเขาไหมเขาอยากไหมไม่เคยถามตัวพี่เนี่ยอยากทุกอย่างเลยอ่ะพี่บุ๋มเคยกินไหมพี่บุ๋มไม่เคยเหมือนกันไม่เคยเหมือนกันค่ะไอ้เราก็ไม่รู้รสแต่ว่าอยากให้เขารู้รสแต่พี่รู้อย่างเดียวว่าถ้าเกิดเป็นอาหารป่าที่พี่ไม่กินอย่างเดียวก็คือฤาษีฤาษีกินได้ก็เหรอแล้วถ้าสัตว์ปีกที่กินไม่ได้อย่างเดียวก็คือเครื่องบินถ้ากินขนาดนี้ก็ต้องกินลิงเป็นซิปเป็นซีด้วยเหรอบ้าทุกท่านนี่ไงเดี๋ยวต้องถามคุณกุ้งกุ้งว่าเขากล้ากินนะเหรออืมคุณเป็นกุ้งก็ลงสิบเขากุ้งเขากินมาแล้วใช่ไหมใช่กุ้งเขากินมาแล้วเออคุณนิดคะถ้าคุณนิดลงเท่าไหร่คะ10ค่ะ10เหมือนกันเลยเขาเคยกินเหนือฝรั่งกินเหนือเขาชอบกินพวกหนอนทอดตะกั่วแตนหนูทำได้กินหนอนด้วยเหรอคุณแม่ก็กินเหรอเฮ้ยนึกว่าเรากินคนเดียวกินไม่หลายคนมีอะไรที่พี่ไม่กินไหมพี่หม่ำกูไม่กินกินหมาทุกที่กินหรือเปล่าเมื่อกินได้ก็สีเตอร์หมาค่ะเอาล่ะภารกิจที่5ค่ะ Scorpion King นะคะ2นาที10ตัวติ๊งโน้ตต้องทำให้ได้พร้อมค่ะได้เวลาค่ะ My Man Can ค่ะกว่าจะได้ใจเดิมพันไปครองนี่ต้องผ่านเมนูพิสดารอย่างแมงป่องทอดทั้ง10จานนี้ไปก่อนเลยครับแต่ละตัวนี่น่าสยองจริงๆในเมื่อคุณบุ๋มสั่งการมาแบบนี้คุณติ๊งโน้ตก็ได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมไปเลยล่ะครับกลับไปเขาจะขอดูเลิกไหมเนี่ย แฟนหายากอยู่ อันนี้คือไปแล้วค่ะอ๋อตายแล้วนะทอดแล้วมีชีวิตอยู่ในนี้อย่างเดียว
ถามติ้งโน้ตเลยพี่ถามเลยเคยกินอะไรแพงๆแบบนี้ไหมคะไม่เคยเลยมากสุดที่เป็นของทอดอ่ะที่เป็นพวกแมลงทอดตั๊กแตนตั๊กแตนกินใช่ไหมตั๊กแตนกินอารมณ์เดียวกันอ่ะตั๊กแตนโอเคอารมณ์เดียวกันเลยเดี๋ยวจะให้คุณหม่ำสาธิตการกินนะคะเอากล้ามออกครับเอากล้ามออกง่ายๆนะคือเอากล้ามออกปั๊บปั๊บปึ๊บใส่เลยกินได้เอากล้ามออกเลยเอาลงหางกินได้หางก็กินได้เพราะว่ามันเข้าอะไรออกแล้วแหมคุณหม่ำนี่ท่าทางจะหิวนะครับเนี่ยเห็นพิธีกรของเรากินไม่ยากแบบนี้คุณติ๊งโน้ตก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วนะครับ2นาทีต้องกินให้หมดนะคะ10ตัวเด็ดกล้ามออกเด็ดกล้ามออกแล้วก็หมอบได้เลยหมอบแล้วหย่ำแล้วก็ลึดเลยถูกต้องค่ะภาษาอย่างนั้นที่สำคัญนะคะกินหมดปุ๊บตัวสุดท้ายอ้าปากจบทันทีมันจะกินได้จริงๆเลยครับเนี่ยไอแมงปองเนี่ยอ้าวเฮ้ยคุณบุ๊มทำอะไรครับนั่นโอ้โหหยิบแมงปองขึ้นมากินหน้าตาเฉยเลยนะครับโอ้โหสมกับเป็นนางพญาจริงๆแต่คนที่จะต้องกินแค่10ตัวนี่เป็นหนุ่มน้อยผู้น่าสงสารคนนี้แหละครับแล้วคุณติ๊งโน้ตจะสามารถทำได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับกับเมนูพิสดารของเราแมงปองทอดที่คุณติ๊งโน้ตนี่จะต้องกินให้ได้ทั้งหมด10ตัวซึ่งนอกจากพิธีกรของเราจะกินให้ดูก่อนแล้วนั้นนางพญาของเรานี่ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันหยิบขึ้นมากินหน้าตาเฉยราวกับว่าเป็นขนมหวานและตอนนี้ก็มาถึงเวลาของคุณติ๊งโน้ตกันแล้วนะครับเริ่มค่ะเอากล้ามออกนับกันไปเลยนับกันไปเลย เล่นยัดเข้าไปทั้งตัวแบบนี้เลยครับคุณติ๊งโน้ตหน้าคนลุกจริงเล่นเอาสนาหยีกันไปทั้งห้องทรงเว้นแต่นางพญาคนนี้แหละครับที่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆแหมดูสิครับเรียกได้ว่าตัวใหญ่สมบูรณ์จริงๆผมคนนึงเลยครับที่ไม่ขอกินเมนูพิสดารนี้อร่อยมันอร่อยมันโอ้โหมันเลยอร่อยเลยกินเลยกินเร็วๆเวลาไม่พอยืนคุมกันแบบนี้คุณติ้งโน้ตก็ช้าไม่ได้เลยครับเรา20นาทีผ่านไปค่ะโอ้โหตัวเป้งแบบนี้กินเข้าไปได้กันครับเนี่ยสยองจริงๆและนี่ก็เป็นการให้กำลังใจในแบบของนักพยาครับไม่รู้ว่าจะเป็นภาพที่น่ารักหรือว่าน่ากลัวดีครับเนี่ยเป็นการขมือบที่น่าสยดสยองที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยแหละครับนับถือความใจถึงคุณติ้งโน้ตจริงๆเร็วๆพุ่งเองคุณติ้งโน้ตยังเดินหน้าขมือบแมงปองทอดต่อไปจนผ่านไปถึง8ตัวแล้วแหละครับตอนนี้เล่นเอาสกุลมันที่อยากจะเข้าไปร่วมวงด้วยซะจริงๆเฮ้ย2เหลือ2แล้วค่ะเหลืออีก30วิเหลืออีก30วิเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าก้ามของมันนี่ใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวของมันจะใหญ่ขนาดไหนเรียกได้ว่าเต็มกำมือเลยนะครับเขมือบเข้าไปเลยครับเจ๊บุ๋มรออยู่หมดแล้วหมดแล้วอีกนิดเดียวครับเหลือแค่กลืนให้ทันเวลาเท่านั้นเรียบร้อยก็อ้วกอ่ะมันตัวแรกครับมันตอนหลังจะอ้วกแล้วครับถ้ารู้ว่าอร่อยอย่างนี้นะกินนานแล้วจากวันนี้เป็นต้นไปแกกับฉันจะไปอยู่ร่วมโลกกันต่อติ๊งน้องบอกว่าจบภารกิจนี้นะไม่กินอีกเลยแต่ถ้าคนกินไม่ถูกนี่ปากโปเลยนะปากโปก็คือปากพองนะคะเอาละค่ะดูรายการนี้ดีนะฮะดีค่ะได้ภาษาได้ภาษาด้วยนะทำเวลาได้พอดีค่ะแต่ถือว่ายังไงแล้วเขาก็ทำได้ค่ะเก่งมากและดูกำลังใจจากคุณบุ๋มที่คอยยืนคุมอย่างใกล้ชิดก็ทำให้สามารถคว้าหัวใจเดิมพันไปครองและก็ทำคะแนนที่ไปอยู่ในอันดับที่1ถือว่าโอกาสเข้ารอบสูงจริงๆครับติ๊ง
โน้ตหน้าเสียเซลมากพี่อิ่มเลยหน้าเสียเซลไม่พอหน้าเสียทรงไงไม่รู้นะคะแมงป่องสกอร์เปี้ยนทำเหตุพี่บุ๋มจ๋าเกมหน้าถ้าพี่ให้เล่นหนูไม่หนูจะบอกติ๊งโน้ตเลิกกับพี่นะผมตรงพี่โหดอะคะโหดอะคือยังเป็นห่วงอยู่ว่าเขาจะขอเลิกหรือเปล่าหลังจากเสร็จรายการนี้ไปเอาละค่ะภารกิจที่6เกี่ยวกับสิ่งนี้ค่ะเชิญค่ะผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงพี่บุ๋มคิดว่าเกมนี้เกี่ยวกับอะไรคะรับผักบุ้งไฟแดงน่าจะรับผักบุ้งผมก็คิดเหมือนกันน่าจะรับผักบุ้งไฟแดงเป็นคนรับวิวรับแล้วเรียบเรียงคะเป๊ะผมไม่รับผักบุ้งไฟแดงครับรับอะไรจะรับน้องกลับบ้านพี่ว่าไปเก็บไปเถอะไปคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถรับผักบุ้งลอยฟ้าได้กี่จานจากทั้งหมด10จานค่ะเจ้าหน้าที่เป็นคนผัดเจ้าหน้าที่เป็นคนโยนโยนมีหน้าที่รับอย่างเดียวรับแล้วก็มาวางรับแล้วก็มาวางสิบจานแค่นั้นเองสิบจานคิดว่าเขาจะรับได้กี่จานและภารกิจนี้นี่เราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแหละครับแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่เคยได้ลองรับผักบุ้งลอยฟ้าซึ่งต้องใช้สมาธิและความแม่นยำเป็นอย่างมากสาวๆต้องตัดสินใจกันให้ดีแล้วล่ะครับไม่เคยทำเนาะใส่จานนะครับเอาจานรับนะครับบางคนเอาหน้าไปรับครับไม่ได้กลายเป็นขวานฟ้าหน้าแดงนะครับได้กี่จาน10จานคิดว่ารับได้กี่จานใช้จานรับใช้จานรับฮะจานรับค่ะโอ้ปากรับพี่หม่ำจานแล้วก็แบบพองกันดิเท่าไหร่กุ้งเล่น10จานเลยโอ้โหสู้สามีสู้ๆแม่มาถึงก็เล่นจัดเต็มแบบนี้คุณตาก็ถึงกับเครียดนะครับไม่รู้จะรีบไปไหนคุณปุ๋มคุณนิดนี่ก็หมดสิทธิ์เล่นไปตามๆกันเลยครับแบบนี้โชคดีนะคุณตานะเตรียมหน้าไว้ด้วยนะคะได้เวลาไม่แมนแทนค่ะสำคัญมากครับสำหรับการเดิมพัน46ใจในคราวนี้เพราะว่ามีคนตกรอบอีกอย่างแน่นอนสิบจานรับให้ได้คุณต้าเคยรับไหมไม่เคยนะแต่เป็นผู้สาประตูครับเป็นโกนแล้วค่อยจังหวะความมือเร็วคิดซะว่ารับฟุตบอลฟึบวันนี้พี่หม่ำเราใช่ว่าจะบอกบุ้งลอยฟ้าที่ไหนมานะครับได้รับความอนุเคราะห์จากร้านราชาข้าวต้มผักบุ้งลอยฟ้าและสำหรับผัดผักบุ้งลอยฟ้านั้นที่ร้านเขาก็จะผัดกันแบบสดๆก่อนโยนแบบนี้ทุกจานเลยครับใส่น้ำเหรอใส่น้ำเหรอแหมดูจากไฟนี่ก็รู้แล้วนะครับว่าผัดผักบุ้งที่ลอยมานี่ต้องร้อนอย่างแน่นอนซึ่งทั้งผู้โยนและผู้รับนั้นจะต้องมีความแม่นยำมากจริงๆครับคุณต้าเห็นแล้วนะฮะแบบนี้เลยนะครับ10จานเอาไปห่อใส่ถุงแล้วครับเดี๋ยวไปกินที่บ้านครับผมโอ้ยเข้าหน้านะเอาละวางเลยวางเลยดูจากตัวอย่างแล้วเหมือนจะง่ายแต่ก็อย่าลืมนะครับว่านี่คือพนักงานเสิร์ฟมืออาชีพที่ต้องรับผักบุ้งทุกวันแต่คุณจะมาเล่นเกมนี้กับเรานั้นก็ไม่น้อยหน้าครับเคยเป็นถึงผู้รักษาประตูฟุตบอลมาก่อนงานนี้ก็มีลุ้นแหละครับเอาละครับคุณต้าพร้อมนะครับคุณกุ๊กนะครับจากราชาผักบุ้งลอยฟ้าพร้อมนะครับให้โอกาสซ้อม1จานก่อนแล้วกันนะคะคุณต้าซ้อมพร้อม1จานนะครับพร้อม1จานค่ะร้อนแหมแบบนี้เรียกได้ว่าวงแตกร้อนจริงๆร้อนนี่ก็ยังไม่เอาจริงนะครับเป็นแค่การทดลองเท่านั้นโยนไปแล้วล่ะครับจะรับได้ไหมครับจานนี้โอ้ยเกือบนิดไม่ได้นะครับจานนี้ไหนว่าเป็นผู้รักษาประตูเก่ามาก่อนยังไงล่ะครับฝักบุ้งที่ลอยมานี่ลงไปที่ขอบจานของคุณต้าครับเลยทำให้ไม่สามารถรับได้ทั้งหมดล่วงพื้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเห็นแบบนี้แล้วคุณกุ้งนี่ก็ใจเสียนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มเกมไปแล้วคุณต้ารับผักบุ้งพลาดไปแม้แต่จานเดียวก็จะถือว่าเกมจบทันทีไม่มีเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะ10จานต้องรับให้ได้ทั้งหมดเท่านั้นนะคะแค่นั้นเองถ้ารับไม่ได้คือเกมนี้จบทันทีจบเลยพร้อมนะคะจานที่1ค่ะผัดลงไปแล้วครับคุณผู้ชมไฟนี่ร้อนจริง
แต่ก็คงไม่ร้อนเท่ากับใจของคุณตาในตอนนี้แหละครับเพราะว่าคราวนี้พลาดไม่ได้จริงๆพร้อมนะครับไปแล้วครับผัดผักบุ้งกระทะแรกของเราคุณตาต้องรับให้ได้เท่านั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเยี่ยมมากครับคุณต้ายังไปต่อได้ครับได้ละหนึ่งนะครับสองต่อแล้วครับคุณกุ้งนี่ก็คงจะลุ้นสุดๆเช่นกันการที่สองนะครับพร้อมค่ะจานที่สองตอนนี้นี่คุณต้าต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากครับนี่คงเป็นการรับผัดผักกุ้งไฟแดงที่กดดันที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวไปแล้วครับโดนออกไปแล้วนะครับผัดผักกุ้งกระทะที่สองคุณตาจะรับได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับเกมที่6กับการรับผัดผักกุ้งลอยฟ้าที่คุณตาจะต้องรับให้ได้ทั้งหมด10จานโดยห้ามพลาดแม้แต่จานเดียวซึ่งตอนนี้คุณตาก็สามารถรับไปแล้ว1จานครับมาดูกันต่อว่าจานที่2นี้จะสามารถรับได้อีกหรือไม่โอ้โหจากภาพช้าครับเหมือนกับว่าผักบุ้งนี่จะไหลออกนอกจานอยู่แล้วแต่ว่าไปติดอยู่ที่มือของคุณต้าถือว่าโชคดีจริงๆตื่นเต้นมากตื่นเต้นมังคาลุกจานที่3ค่ะยิ่งรับได้มากเท่าไรความกดดันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับคุณผู้ชมเพราะว่าจะพลาดไม่ได้แม้แต่จานเดียวมาแล้วครับคุณต้าดูดีๆนะครับจานที่3นี้จะรับได้หรือไม่ไปแล้วนะครับโอ้โหที่สุดยอดจริงๆครับคุณต้าทักษะจากการเป็นผู้รักษาประตูกีฬาฟุตบอลมาก่อนนี่ถือว่าช่วยได้เยอะเลยครับแต่นอกจากจะต้องรับให้แม่นยำแล้วนั้นความกดดันและความเหนื่อยล้าที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นอุปสรรคที่สำคัญเลยนะครับคุณต้าจะทนไหวไหมล่ะครับเนี่ยคุณต้าไหวไหมโอเคนะไม่ร้อนนะโอ้ยอันนี้ร้อนอันนี้ร้อนนั่นน่ะไม่ร้อนแม่หิวเลยสิครับพร้อมครับฮึบโอ้โหพอรับจานที่5ก็ดูเหมือนว่าความมั่นใจของคุณต้านี่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะครับเนี่ยไม่ว่ากุ๊กจะโยนมารูปแบบไหนคุณต้าของเราก็สามารถรับไว้ได้หมดทุกครั้งสุดยอดจริงๆครับจบรายการนี้แนะนำให้ไปเปลี่ยนอาชีพเลยดีกว่านะครับพี่เฮ้โอ้โห9จานแล้วค่ะต่อไปจานสุดท้ายจานที่10ขอเสียงเป็นกำลังใจกันหน่อยครับและจานสุดท้ายจานที่10กับการรับผัดผักบุ้งไฟแดงลอยฟ้าซึ่งถ้ารับได้ก็จบเกมเข้าสู่รอบชิงต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะจานที่10แต่ถ้ารับจานนี้ไม่ได้นอกจากจะต้องตกรอบแล้วนั้นที่รับมาได้ทั้งหมดก่อนหน้านี้9จานก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยล่ะครับฮึบได้ได้จังหวะนี้นี่ช่างบีบหัวใจจริงๆครับคุณผู้ชมคุณต้าจะรับได้หรือไม่ฮึบโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณต้าทำไปได้ครับเนี่ยแต่ก็อาจจะมีบ่นว่าไปเตะบอลทำไมไปในคุณไม่ไปหยอดละนี่อันนี้รับเนี่ยได้ตังค์ด้วยที่สำคัญคือนะคะจบรายการนี้เขามีอาชีพติดตัวแล้วค่ะไปสู่กีฬานึงแล้วกันใช่ค่ะภารกิจนี้นะคะภารกิจที่6ทำได้มีคนกลับบ้าน1คู่แน่นอนนะคะครับคุณนิดกับคุณไนท์วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับมาใหม่เดี๋ยวต่อไปจะได้เห็นว่าคู่ไหนจะได้ 100,000 บาทแน่ๆเดี๋ยวกลับมาค่ะกับไม้แมนแคนแฟนฉันเก่งครับยังไงเราก็รักกันเหมือนเดิมเนาะตกรอบนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะบ๊ายบายในที่สุดก็ได้รู้กันแล้วครับคุณผู้ชมว่าคู่ไหนจะได้ไปชิงเงินรางวัล 100,000 บาทประจำสัปดาห์นี้ครับเอาละค่ะสองแล้วเดี๋ยวได้รู้ว่าคู่ไหนได้100,000ไปถูกต้องค่ะเดี๋ยวอีกเดือนครึ่งกลับมาใหม่อีกนะ
ถูกเพื่อที่จะมาชิงรถคันนี้เป็นรถยนต์นิสสันมาสรุ่นไมเนอร์เชนนะครับแจก2คัน2สีสีเขียวออริสกรีนและสีชมพูสวีทพิงค์มูลค่าคันละ 478,000 บาท2คันรวมกันเป็น 956,000 บาทนะจ๊ะที่สำคัญค่ะถามคุณต้ามือหายยังคะอันนั้นร้อนอันนั้นบวมแข่งขันกันไปค่ะสุดท้ายแล้วค่ะภารกิจนี้รู้แน่นอนว่าใครได้ 100,000 บาทไปนะคะภารกิจที่7หนักหน่วงค่ะเกี่ยวกับสิ่งนี้เห็นต้องขนลุกค่ะเชิญค่ะและนี่ครับคุณผู้ชมเกมสุดท้ายที่จะใช้ในการตัดสินเพื่อค้นหาสุดยอดแฟนชั้นเก่งประจำสัปดาห์นี้โดยกติกาของเราก็คือเราจะมีเจ้าหน้าที่2คนแกว่งเชือกที่จุดไฟฝ่ายชายจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเชือกคอยกระโดดเชือกให้ได้จำนวนตามที่ฝ่ายหญิงสั่งให้ลงมาทำนั่นเองครับเอาละกระโดดเชือกไฟแบบติดต่อกันเชือกมีความยาวทั้งหมด4เมตรค่ะเจ้าหน้าที่เป็นคนจับเชือกให้มีไฟมีชุดกันไฟให้มีชุดกันไฟให้ความป้องกันของเราเต็มที่ค่ะลงได้ทั้งหมดมากสุดคือ20เพราะฉะนั้นแล้วคิดให้ดีๆค่ะให้โอกาส2ครั้งในการกระโดดค่ะเริ่มต้นที่คุณบุ๋มค่ะเพราะว่าคุณบุ๋มมีหัวใจสะสมมาตลอดก็คือเยอะคุณบุ๋มมีสิทธิ์เลือกค่ะว่าคุณบุ๋มจะเล่นก่อนหรือจะโยนให้คุณกุ้งเล่นค่ะเล่นก่อนค่ะเล่นก่อนนะคะจะลงกี่ครั้งกี่ครั้งดีคะคุณหมุมแบบติดต่อกันล่ะไม่มีเวลาจับไม่มีเวลาค่ะมีกำหนดอยู่แล้ว20ใจ20ครั้งเท่าไหร่ดีคะ10โอ้ใจถึงเว้ย5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ทำไมเราไม่มีเมียใจถึงอย่างนี้มากวะใจถึงมันบู้จริงเลยมันขาบู้ขาบู้มากถามคุณกุ้งคุณกุ้งจ่ายทำไมคุณกุ้งกุ้งลงเท่าไหร่คะกุ้งอาจจะลงสัก10ถึง15แบบอย่างๆไว้หน่อยอ่ะอันนี้เขาใส่เต็มแมตช์เลยยังอยากได้สามีกลับบ้านไงโอ้นะขอทำประกันก่อนได้ไหมไม่ทันแล้วเอาเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้ติ้งโน้ตทำได้นะคะติ้งโน้ตยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งต่อเนื่องค่ะไม้เป็นแคนโอ้โหสมกับเป็นนางพญาบุญปนัดดาจริงๆครับคุณผู้ชมถ้าตัดสินใจจะเล่นเกมไหนล่ะนี่แกใส่เต็มแม็กตลอดเลยครับเชือกไฟนี่หมุนเร็วจริงๆครับจะไหวไหมครับเนี่ยเชิญครับเป็นใครก็ต้องเข่าสุดคอพับคออ่อนแบบคุณติ้งโน้ตนี่แหละครับคุณผู้ชมก็แหมไฟจริงจุดกับเชือกแล้วให้ไปกระโดดตรงกลางเนี่ยนะครับได้แกล้งแฟนแบบนี้ก็สะใจดีครับคุณบุ๋มติ้งโน้ตหายไปไหนพี่นี่มาแล้วเปลี่ยนชุดแล้วกันคิ้วด้วยกันคิ้วแล้วก็ใส่โม่งด้วยใช่กันควันเข้ากันน้ำมันร่วงใส่ด้วยทุกอย่างเราป้องกันดีมากเซฟเซฟใช่ค่ะคุณบุ๋มคะคุณมีอำนาจมากเกินไปแล้วนะคะเออพี่ผมด้วยครับอะไรนะพี่ผมด้วยโอ้ยพี่ก็ช่วยตัวเองไม่ไหวเลยน้องเฮ้ยเนี่ยพี่ก็อย่างนี้แหละหนักกว่านี้อีกใช่ทางคุณต้าเลยคุณต้าคะคิดว่าตัวเองทำได้ไหมผมว่าถ้าเกิดทำเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักสิบเนี่ยประมาณ10เพราะว่ามันติดตรงที่แว่นในการมองเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองปุ๊บแล้วกระโดดไปเนี่ยเราไปพะวงข้างบนเนี่ยฮะแว่นมันจะพะวงตรงนั้นมากกว่าคิดอย่างนั้นมากกว่าใช่ฮะคิดดูแล้วกันนี่ขนาดยังไม่แต่งงานแล้วน่ะพี่คิดดูดิคิดแล้วกันต้องคิดหนักกําลังคุยกับตุ๊กกี้อยู่เลยบอกว่าเฮ้ยกลับไปเค้าขอฉันเลิกกว่าเดี๋ยวเอาละค่ะพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็จัดแจงแต่งตัวให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยและถึงแม้คุณบุ๋มปนัดดาจะมั่นใจในตัวคุณติ๊งโน้ตมากแค่ไหนแต่ก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ของเรานี่ก็เตรียมนำเชือกไปจุ่มน้ำมันและพร้อมที่จะจุดไฟ 100,000 บาทประจำสัปดาห์นี้จะตกเป็นของคู่ไหนไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับต้องทำให้ได้นะคะ20ครั้งต่อเนื่องไม่มีเวลากำหนดนะคะคุณมีโอกาส2ครั้งค่ะติ๊งโน้ตถ้าพร้อมแล้วจุดไฟค่ะ
โอ้โหกะจังหวะดีๆนะครับคุณติ่งนอดนอดพร้อมเข้าเลยนะไปเลยนะครับคุณผู้ชมคุณติ่งนอดจะสามารถกระโดดเชือกไฟได้ถึง20ครั้งหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดไมแมนแคนแฟนฉันเก่งรอบตัดสินเงินรางวัล 100,000 บาทคุณบุ๋มปนัดดาได้ส่งคุณติ๊งโน้ตแฟนหนุ่มออกมากระโดดเชือกไฟ20ครั้งเป็นการตัดสินใจที่ถือว่าเชื่อใจกันและกันเป็นอย่างมากมาดูครับว่าคุณติ๊งโน้ตจะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่1 2 3 4 5 6 7 8ห้ามพลาดแม้แต่ทีเดียวนะครับคุณติ่งโน้ต12 13 14 15 16 17 18 15อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมถ้าครั้งนี้ทำได้คู่ของคุณบุ๋มและคุณติ่งโน้ตก็รับเงินรางวัล 100,000 บาทไปเลยครับ15โอ้โหเพราะความรักและความเชื่อใจต่อกันและกันจึงทำได้สำเร็จนั่นเองครับตอนกระโดดคิดอะไรอยู่คะคิดอะไรอยู่แต่รอดไหมเอาตัวให้รอดก่อนได้ยินแต่เสียงไม่ยินอะไร20ครั้งแบบต่อเนื่องมีโอกาส2ครั้งเขาใช้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเลยรับไปเลย 100,000 บาทค่ะสำหรับคุณต้ากับคุณกุ้งนะครับไม่เป็นไรโอกาสหน้ามาใหม่ขอบคุณคุณต้าคุณกุ้งมากนะครับขอบคุณครับโอ้ยไม่เป็นแค่การทุ่มเก่งครับเมื่อคู่รักสถานวงการบุกไม่แมนแคนความหาก็บังเกิดนี่ผมจะบอกให้เลยนะครับเรื่องความเป็นครอบครัวความเป็นแฟมิลี่แมนเนี่ยผมมีพี่หม่ำเนี่ยแหละที่เป็นไอจอนของผมไอจอนครับเต็มสุดคือแม็กซ์10ให้10เลยโหว้าวและเมื่อบารักโอบามาให้เกียรติมาไม้แมนแคนเชิญค่ะทำไมจะไม่รู้จักใครน้ำหมานขับวินอยู่ลำลูกกาใช่ทำงานอะไรครับค้าขายครับค้าขายค้าขายขายประเทศไม่ใช่คิดดูว่าคนระดับนี้ค้าขายด้วยห้ามพลาดนะครับ